This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world โรหะหนักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มของแร่ธาตุที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากเช่นปร,รอทตะกัวแคดเมียมมันทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายเราได้ เราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเอโลหะหนักแฝงนะเวลาเราไปกินอาหารกระป๋องกินอาหารใส่ถุงพลาสติกปนเปื้อนโลหะหนักมาตกค้างทั้งหลายแหล่ซึ่ง<ม>ถ้าร่างกายได้รับในปริมาณมากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเป็นพิษพิษเนี่ยมันมีทั้งพิษแบบเฉียบพันธ์กับเรื้อรังถ้ารับเยอะๆเลยเกิดอาการแสดงทันทีเลยอาเจียนขึ้นไส้นะ<ม>ปวดท้องปวดหัวพื้นแพ้ขึ้นอันนี้<ม>พิษเฉียบพันธุ์ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This is t o y PBS podcast เอพา่คคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามกันถึงเรื่องของโลหะหนักนะคะเอ๊ะโลหะหนักยังเกี่ยวข้องอะไรวันนี้ที่เราจะคุยกันคือเราจะมาแนะนำถึงการด็อ t o x โลหะหนักด้วยอาหารจากธรรมชาติแล้วไอ้โลหะหนักเนี่ยมาจากอะไรถึงต้อง ใช้ดีท็อกซ์กันขนาดนี้เดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณลีมารู้จักโลหะหนักกันหน่อยไหมถึงว่ายกแล้วหนักจริงจริงแล้วจริงแล้วมันก็ไม่ไม่ได้แบบเป็นตามนิยามมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ยกว่าหนักแค่ไหนเนาะโลหะหนักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มของแร่ธาตุที่มีน้ําหนักโมเลกุลมาก เช่นปลอดอ,ะอะตะกัวแคทเมียมมันทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายเราได้เราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเอ้ยโลหะหนักแฝงนะเวลาเราไปกินอาหารกระป๋องอ่าเราแบบเออกินอาหารที่แบบใส่ถุงพลาสติกค่ะอ่าปนเปื้อนโลหะหนักมาตกค้างทั้งหลายแหล่ซึ่งถ้าร่างกายได้รับในปริมาณมากเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเป็นพิษ ถ้าพิษเนี่ยมันมีทั้งพิษแบบเฉียบพันธุ์กับเรื้อรังอา่าขึ้นอยู่กับปริมาณครับถ้ารับเยอะๆเลยอันนี้พิษเฉียบพันธุ์เลยเกิดอาการแสดงทันทีเลยนะอาเจียนขึ้นไส้นะปวดท้องปวดหัวนะพื้นแพ้ขึ้นอันนี้พิษเฉียบพันธุ์ทันทีเกิดขึ้นทันทีมีโอกาสเสียชีวิตได้ด้วยไหมเสียชีวิตได้เลยครับทันทีเลย<อ>นะต้องนําส่งโรงพยาบาลด่วนะนะครับแต่ถ้าพิษเรื้อรัง <tyard. S 2> มันก็คือได้รับน้อยๆค่อยๆสะสมสะสมวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยถือว่าเป็นภัยเงียบหรือฆาตกรเงียบที่เรามักเรียกว่าตายผ่อนสงอ่า <LP: S 2> เพราะมันค่อยๆผ่อนสงอ่ะ <środ> วันละนิดวันละนิดวันละนิดค่อยๆแบบสะสมไปสะสมไปสะสมไปเนาะซึ่งโลหะหนักเนี้ยอาจารย์บอกเลยนะว่ามันเป็นภัยเงียบแฝงที่อยู่รอบตัวเราอุ้ยมันแฝงอยู่รอบตัวโดยที่เราไม่ไม่รู้ว่า ที่ได้ยินมาก็อย่างเช่นเวลาเขาปลูกพืชผักอะไรเงี้ยก็ระวังสารโลหะหนักปนเปื้อนมากับน้ําแล้วเราเอาไปรดผักพืชผลไม้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเลยครับพวกนั้นเนี่ยมันปนเปื้อนมาได้หมดเลยนะจากน้ํากินน้ําดื่มทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งที่คุลีเนี่ยได้รับอยู่แทบจะทุกวินาทีก็คือลิปสติก Oh. ที่ทาปากขางเคมีโลหะหนักนะครับเราก็เลียมันทุกตลอดต้องเลยที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีแบบออร์แกนิกอ่าก็คือไม่มีโลหะหนักต้องเซอร์ติฟายนะปัสจากโลหะหนักแต่มันอาจจะทาไม่ติดดีติดทนสีสวยแบบที่ใช้ใช้กันอ้าวเขาก็เลยมีลิปสติกที่แบบว่าทาเราไม่ติดไม่ไ,ไอ้นั่นไปอ่าก็เป็นแบบออร์แกนิกลิปสติกอ่าอาจารย์เคยให้ลูกศิษย์ นักศึกษาแอนตี้องที่ DPU เนี่ยปริญญาโททำการศึกษาวิจัยว่ามีโลหะหนักตกค้างที่ลิปสติกไหมมีนะครับไม่ว่าจะแบบไหนมีหลายยี่ห้อเลยใช่แต่มันไม่ได้เกิดพิษทันทีไม่ใช่คุณลีทาไปปุ๊บโอ้โหน้ำลายฟูปากหน้าเขียวแบบกินยาพิษมันไม่ใช่ไงมันเป็นพิษสะสมไงอันนี้คือเราแบบเฮ้ยไม่ทราบได้เลยหรือแม้กระทั่งไอตัวแคดเนียมเองอ่ะค่ะ ที่ว่ามันมีประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี i, a, oh a, ่ยโลหะหนักนะอันตรายนะอ่าเพราะตัวแคดเมียมเองจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออจากข่าวที่เป็นประเด็นขึ้นมาเท่านั้นจริงๆแล้วทุกวันเนี้ยมันอาจจะมีอยู่ในพลาสติกห่ออาหารอ่า,อาสีทาบ้านค่ะที่เรามาทาทาบ้านเนี่ยอที่เราสูดเข้าไปใช่ครับแล้วก็ อุตสากรรมโลหะทั้งหลายแหล่มันที่มันแฝงมาอยู่แล้วเวลามันเข้าสู่ร่างกายของเราระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทั้งหลายแหล่นี่ยมันก็จะมีผลทําให้เราเนี่ยตับ mm. อักเสบอ่าถ้าเยอะมากก็แบบเฮ้ยตายวายได้อย mm. อ่าก็จะตายวายตายวาย oh. เนี่ยแล้วเนี่ยจากแคดเมียมที่เอ้ยมันแฝงอยู่แล้วเ <Yeah. S 1> ชื่อไหมครับว่าไอ้เจ้าแคดเมียมเนี่ยเวลาจะขับออกเนี่ยใช้เวลาถึง20ปีถึงสามารถที่จะกําจัดแคดเมียมออกได้ ครึ่งหนึ่งของร่างกายที่ได้รับสะสมฮาฟไลฟ์ Life ของมันเนี่ยนานี่สิบปีครับนานไปไหมจะต,ตายก่อนหรือเปล่ากล <c oughs> <c oughs> ัวจะตายก่อนคนะ่ะ <c oughs> ใช่ครับซึ่งถ้าคนได้รับเยอะนะมันก็จะมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมาเร็งนะเกิดกระดูกพุนกระดูกบางนะกระดูกเจริญเติบโตผิดปกติ แล้วก็เป็นโรคอีไตอิไตที่เราเห็นตามข่าวว่าเฮ้ยแคดเนียมใช่ครับนี่แหละถ้าเกิดการล่วไหลามาสัมผัสแต่เราแบบไม่ได้รับแบบเยอะเฉียบพ,พันทันทีบางทีมันแฝงอยู่โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยหรือแม้กระทั่งกับปลอดปลอดก็เป็นโรคหนะักในอาหารทะเลครับอ๋อใช่ใช่ใช่นึกออกไหมครับเรือน้ำมงน้้ำมันอะไรทั้งหลายแหละปลาอย่างเงี้ยบางทีเรากินน้ำมันปลาฟิชออยเฮ้ย มีโอเมกาา้าสช่วยต้านโรคหัวใจแต่มีโลหะหนักตกค้ง<อ>างอยู่ไหมอ่เอาเป็นคำถาม<อ>าบางยี่ห้อเขาจะเขียนเลยนะครับว่าเซอร์ติฟายว่าปราศจากเฮวี่เมนเทลโลหะหนักอุ้ยตายแล้วต้องกินน้ำมันปลาใครกินฟิชออยเสริมอยู่ต้องไปดูว่ามีเซอร์ติฟายไหมว่าปราศจากโลหะหนักตกค้าง นี่กําลังจะไปซื้ออยู่เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไตกลิไลายมาัน<ง>ขึ้น<ง>เนี่ยเราจะไปาหาน้ามันปลาแล้วเ <_ S 2> นี่ยน้ามันปลาต้องเน้น EPA สูงนะครับฝากไว้น้ํามันปลาจะมี2สูตรสูตร DHA สูงสําหรับสมอง EPA สูงสํงสงสงสาหรับลดไตกลิไลา,ายในเรื่อง <_ S 2> <_ S 1> ลดการเสบหลังไมให้รีน่อยได้เลยได้เลยครับีหงว่าไปหลังไมแต่ที่สําคัญเลยฝากหลักการที่สําคัญคือต้องระมัดระวังโรหนักปนเปื้อน เฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์อันนี้มันคือเหมือนกับเราไม่ได้กินปลาโดยตรงอ่ะแต่ว่าบางทีเรากินปลาทะเลมันยังมีมาเลยนะคุลีนึกออกไหมครับไม่แต่ฟิชออยมันมันเป็นน้ํามันปลาที่มันสกัดมาแล้วมันต้องสกัดมาจากตัวปลาครับตัวปลาหนังปลาทั้งหลายแหละแล้วเวลาสกัดมาเนี่ยก็มีโอกาสที่พวกปลอดพวกโลหะปนเปื้อนติดมาด้วยเขาก็จะเอาแต่น้ำมันน่ะแต่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันก็อาจจะพ่วงติดมาด้วยแล้วก็ต้องไปเซอร์ติฟายต้องไปดูว่าเฮ้ยเนี่ยปัสจักรหนักนะ โอ้ oh, ใครซื้อกินแล้วเนี่ยไปดูก่อนนะก็ไปดูซิถ,ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกแบบปราศจากโลหะหนักเนาะบางทีเนี่ยมันมีแฝงอยู่อะน้ำตะน้ำยาทําความสะอาดห้องน้ําทําความสะอาดบ้านเรือนของเราเนี่ย<อ>มีหมดเลยนะสารเคมีเหล่าเนี้เราสูดดมหมดเลยแต่ถามว่าทําไมเรายังไม่เป็นไรก็มันเป็นพิษสะสมเรือรเร้อรงังแล้วมันก็ค่อยๆสะสมสะสมสะสม,สะสมวันดีคืนร้าย นะเหมือนกับประกันชีวิต20สิปี <c oughs> มีเงินปันผล <c oughs> เขาก็อาจจะปันมาด้วยโรคมะเร <c oughs> ็งนึกออกไหมครับปันแล้ว <c oughs> ด้วยโรคมะเร็ง <c oughs> คือค่อยๆสะสมน้ํายาล้างห้องน้ำล้างไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วไม่ใส่ถุงไม้ถุงมือ <c oughs> ทั้งหลายแหละนึกออกไหมครับ <c oughs> แล้วก็สูดดมมันเข้าไปอก็กลายเป็นมะเร็งก็แล้วแต่แล้วมันจะไปแสดงอาการเมื่อไหร่ โอ้โหนึกภาพออกเลยเพราะว่าพวกสารเคมีรอบตัวเราเลยนะคะอาจารย์เยอะมากสารพัดพิษหัวเจรดเท้ามันโกผมไหมโกรผมไหมมีอ่าทาลิปไหมมีแต่ทาครั้งเดียวต่อวันค่ะที่เลียหมดเลยค่ะเรียบร้อยกินไปหมดทุกวันแล้วแล้วเนี่ยพวกนี้ยมันมีหมดแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจไปมันจะมีกระบวนการดีท็อกซิฟิเคชันกำจัดสารพิษ อ๋อจากที่เราได้รับจากนี่แหละทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละเรากินแบบน้ำปลาปาเนี่ยดื่มได้หรือดื่มไม่ได้ไม่รู้แหละแต่มันอาจจะมีพวกตะกัวมาอยู่ด้วยอหม้อภาชนะอาหารนะที่ใช้บัตรกีเชื่อมทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกตะกัวหมดเลยนะอ๋อมีน่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะหม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นหม้อปราศจาก สารตะกั่วอะไรันี่แหละออลูมิเนียมทั้งหลายแหล่นี่แหละในอาหารกระป๋องหม้อกระทะกระมังบางทีเคี้ยวขาหมูเคี่ยวกลวยจับนี่เคี่ยวมา20ปีขหม้อเนี่ยนึกออกไหมแต่ว่าอร่อยโลหะหนักลงไปเท่าไหร่ไม่รู้เยอะมากแล้วเราก็ได้รับได้รับได้รับสะสมไปมันก็ส่งผลต่อเมตาบอริซึมของร่างกายบางคนก็ทำให้การเผาผลาญไม่ดี ก็จะอ้วนง่ายขึ้นอ๋อมีหน้าเราบนาจะเกิดจากสิ่งนี้บางคนนอนหลับไม่ดีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีเห็นไหมครับแล้วมันมีแบบโอ้โหหลายสิ่งมากที่มันแฝงอยู่ไอ้พวกโลหะหนักแม้กระทั่งข้าวสารที่เรากินเนี่ยเขายังพบเลยว่าเอ้ยอาจจะมีสารหนูซึ่งเป็นโลหะหนักปนเปื้อนตกค้างอยู่ในข้าวสารฮเห็นไหมครับมันอยู่รอบตัวเลยเรากินก๋วยเตี๋ยวอะน้ําซุปอะก็จะมีโลหะหนักนะมีงานวิจัยนะครับ ครับผมถึงบอกว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วคุณผู้ฟังก็บอกโอ้ยอาจารย์พูดอย่างเนี้ยชีวิตนี้ไม่ต้องกินอะไรกันพอดีไม่ใช่อาจารย์ก็กินอาจารย์ก็กินแต่ร่างกายเราอ่ะมันมีกระบวนการกําจัดเราได้รับอยู่แล้วแหละไอ้พวกโลหะหนักสารพิษยาฆ่าแมลงตกค้างเหล่าเนี้ยอืแต่เราก็มีกระบวนการกําจัดร่างกายของเราก็จะมีประการด่านแรกเลยในการกําจัด สารพิษหรือดีท็อกเลยที่เซลล์ลำไส้มไม่ใช่การขับถ่ายนะครับขับถ่ายคือส่วนปลายาในเซลล์ลำไส้ของเรากับเซลล์ตับของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าดีท็อกซิฟิเคชันหรือกระบวนการกำจัดสารพิษนะก็จะมีเฟสวันก็จะมีไซโตโคม P450 นะภาษาวิชาการเขาบอกว่าเนี่ยไปสลายสารพิษแล้วก็มีเฟสทูนะมาจับกับพวกกลูต้าไทโอนพวกอะไรต่างๆเพื่อให้สารพิษละลายน้ำได้แล้วขับออกไปทางปัสสาวะ อ๋อถ้าราล่างกายเรามีครับกระบวนการกำจัดสารพิษแต่ถ้าพิษสูงมันก็กําจัดไม่ไหวหรือเด็กเล็กที่เขายังการทํางานไม่เต็มที่หรือผู้สูงอายุมันก็แบบเสื่อมไปตามวัยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกับวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วแต่ละคนก็จะมีกระบวนการกาจัดสารพิษศักยภาพในการกําจัดสารพิษต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอาหารครับคุณลีที่เราพูดคุยกันในวันนี้แหละว่าช่วยในการ กำจัดสารพิษโลหะหนักด้วยอาหารที่เรากินกันเข้าไปนี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากินอาหารแล้วเรานี้แล้วเราแบบจะออกร้อยเปอร์เซน<ะ>มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณได้รับสารพิษมาเล็กน้อยปานกลางมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็มีส่วนช่วยลด<ะ>ความเป็นพิษไม่งั้นเนี่ยโลหหนักตกค้างเยอะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับโลหิตจางกระดูบางไตาวาย สมองเสื่อมมะเร็งสัมพันธ์กับการได้รับโลหะหนักเยอะเอ้าแต่ว่าอาจารย์เชื่อไหมคะว่าจากการตรวจสุขภาพที่ผ่านมาเนี่ยเห็นหลายๆคนเขาเป็นโรคโลหิตจางกันเยอะนะนี่ยังตกใจเลยว่าเพื่อนที่ทํางานเป็นกันเนี่ยสองสามคนแล้วนะกินกินอาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กไม่พอไหมอ่าสวเนะบีสิบสองไม่พอไหมหรือโลหะหนักที่มีในร่างกายคุณเยอะแล้วก็ไปมีผลต่อระบบต่างๆสมรุนต่างๆของร่างกายอันนี้เป็นภัยเงียบแฝง แล้วอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าคุณมีเล็กน้อยอาหารก็มีส่วนช่วยอ uh huh. ่าดีกว่าคุณแบบเฮ้ยไม่ได้กินเลยนะโดยข้อมูลจากการศึกษาวิจัยอาหารที่ช่วยล้างพิษโลหะหนัก uh huh. นอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของเปกตินซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ uh huh. นะพบมากในแอปเปิล huh. กล้วยกะลำ่ำ อันนี้จะช่วยขับสารพิษโลหะหนักพวกปลอตะตัวอาจารย์กระลำกระลำเนี่ยนะครับก็ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีไงเห็นไหมคือทุกอย่างอ่ะพืชผักทุกชนิดเราต้องล้างทําความสะอาดให้ดีคนะผักใบเขียวนะต้นอ่อนทานตะวันอย่างเงี้ยอ่าต้นอ่อนทานตะวันแบบเฮ้ยบางทีมาผัดอย่างเงี้ยนะก็จะแบบไอ้นี่มากเดี๋ยวนี้มีทําใส่สลัดด้วยนะต้นอ่อนทานตะวันอ่ะ ใช, <Okay. S 2> ใช่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 ครับพวกเนี้ยก็จะช่วยในกระบวนการเอ้ยกำจัดสารพิษได้เพราะมันมีพวกคลอโรฟิล hmm. ลสมัยก่อนดังมากเลยน้ำคลอโรฟิลล์อใช่น้ำเขียวๆจริงๆแล้วอ่ะเรากินผักใบเขียวเราก็ได้ไอ้เจ้าคลอโรฟิลล์พิกเมนต์ลงคาวัตุที่มีสีเขียวหรือสารพฤกษะเคมีตัวนี้อยู่แล้วในพืชผักทุกชนิดที่มีสีเขียวมีคลอโรฟิลหมดเลยอ่าแล้วไอ้เจ้าคลอโรฟิลเนี้ยมันก็จะไปช่วย ลดการดูดซึมนะพวกสารพิษทั้งหลายแหละโดยเฉพาะคนที่ชอบกินปลาแล้วบอกโอ๊ยกินปลาดีใช่ถูกไหมมีโอเมก้าสาก็อาจารย์บอกกินปลาแล้วดีดีดีต่อใจดีต่อสมองแต่หารู้ไหมถ้าเราพูดในแง่ดีไงเหรียญมีสองด้านทุกอย่างมีแต่ละอาจจะโลหะหนักตกค้างมีประหลอดอยู่เห็นไหมเราก็ต้องกินพวกพืชผักใบเขียวด้วยหรือแม้กระทั่งผักปวยเล้ง ผักปวยเล้งเนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนตัวหนึ่งสูงเขาชื่อว่าอัลฟาลิโปอิกแอซิดบางคนกินอาหารเสริมเป็นเม็ดอัลฟาลิโปอิกแอซิดตัวเนี้ยจริงๆแล้วในผักปวยเล้งมันมีนะแต่ผักปวยเล้งอ่ะไม่ค่อยแนะนําให้กินสดเพราะออกซาเลตมันสูงเดี๋ยวแบบะสมเป็นน่งเป็นนิ้วก็อเอามาผ่านความร้อนได้นะผัดกับน้ํามันลําข้าวน้ํามันเมเล็ดชาอะไรเงี้ยก็คือพอให้มันแบบ สลายออกซาเลตไปแล้วมันก็จะมีพวกเบต้าโครทีนวิตามินเอละลายในไขมันสูงเห็นไหมผักบางอย่างอะ่ะเอยเอาไปผัก,ผกปรุงประกอบปรุงประกอบนะแล้วมันจะได้คุณค่าทางโภชนาการสารอาหารดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์เยอะขึ้นแล้วไอ้เจ้าอัลฟาลิปโอแอซิดที่อยู่ในผัก,กุยเล้งเนี่ยมันช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างกลูต้าไทโอนได้เพิ่มขึ้นไอ้กลูต้ากลูต้าที่เราบอกอุย้ยช่วยผิวกระจาะ <laughs> จริงๆแล้ว คุณประโยชน์หลักของกูต้าเลยเนี่ยสรรพคุณหลักคุณสมบัติหลักของกูต้าไทโอนเนี่ยมันช่วยในการกําจัดสารพิษครับช่วยดีท็อกทําให้สารพิษนั้นเนี่ยละลายน้ําได้แล้วก็ถูกขับออกไปทางปัสสาวะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมาผิวส่งผิวสวยผิวขาวผิวขาวนั่นคือผลพลอยได้แต่หน้าที่หลักคือช่วยในกระบวนการกําจัดสารพิษครับแต่เผอิญมันมีผลพลอยได้ในการที่จะชิปเม็ดสียูเมลานินเบนฟีโอเมลานินทําให้ผิวกระจ่างใส ก็คนไปโฟกัสได้ตรงนั้นไงมันขายได้คนคนเอาแบบเฮ้ยกินแล้วสวยกินแล้วงามนะเออตับไตเป็นไงช่างมันสักส่วนใหญ่ไม่กออมไหมครับก็มันขายได้อะเขาบอกว่าโอ้ยช่วยดีอกกาจัดสารพิษเลยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แบบว่ากินแล้วผิวกระจ่างใสนะอ่าก็โูรีบกินกันใหญ่เลยนะโดยเฉพาะไอ้ตัวกระเจี๊ยบเขียวก็จะมีกลุ่มของตัวที่ช่วยสร้างกูต้าเทโอนได้สูงกำจัดสารพิษได้ดีอ่าแล้วก็ บอกเกอรี่กะหลำปีกระลำดอกนะพวกนี้ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับอันเนี้ยมีประโยชน์มากในใการกำจัดสารพิษโลหะหนักเพราะปวยเล้งเมื่อกี้ที่บอกไปใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ไอ้ตัวเอกระเจี๊ยบเขียวอบล็อกเกอรี่กะหลำปีกะหลำดอกกะหลำดอกพวกเนี้ยมันมี คุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างกูต้าไทโอนแล้วมากำจัดสารพิษค่ะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับพิษจากโลหะหนักเนี่ยลดน้อยลงอถ้าเกิดเราไม่ได้รับเยอะเนี่ยมันก็ช่วยได้ใช่เรากินแบบเฮ้ยวนไปอวันนี้กินบ็อกเคอรี่อีกพุ่งนี้กินกะหล่ำปีีลือนนี้กินผักปวยเล้ง <Ha. S 2> อ,อีกวันหนึ่งกินกระเจี๊ยบเขียวก็กินมันวนไปอ่ามันมีให้หลากหลายเมนูนี่ <Ha. S 2> ไม่จําเป็นที่ต้องกินแบบซ้ําๆอ๋อถ้าถ้าจะให้ดีอย่างกะหล่ําปลีกะหล่ําปลีก็บางชนเขาก็มากินสดเอ่อได้ครับกินสดก็ได้อ่าแต่เขากลัวว่ามีสารกอยโตเจนแล้วจะไปทําให้เกิดคอ,อพอกอ๋ oh. อแต่จริงๆแล้วต้องกินสดเป็นกิโล อาจารย์ถึงบอกไม่ต้องกังวลเรากินไม่ถึงอ่าคนส่วนใหญ่ก็จะไปผัดกับน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยพอหอมๆพอแล้วค่ะอ่าได้อยู่เนาะอ่ก็อันเนี้ยก็ได้กระลำปีกระลำดอกบ็อกเคอรี่ค่ะอ่าพึชตระกูลคะน้าก็เช่นเดียวกันเป็นตระกูลเดียวกันนะกระเทียมกระเทียมเนี่ยมีสารอาเลซินช่วยขับล้างพิษปลอดตะกั่วแคดเมียมเห็นไหมช่วยบูกูต้ามันมีสารพวกซันเฟอร์ครับ ไอ้เจ้าซันเฟอร์เนี่ยจะไปช่วยในการสังเคราะห์กูต้าไทโอนในการกำจัดสารพิษให้กับร่างกายเห็นไหมกระเทียมเนี่ยแล้วตำน้ําพริกก็ใส่กระเทียมค่ะผัดก็กระเทียมกระเทียมนะจะผัดผักผัดอะไรก็ตามแต่ันนข้างหน้าทั้งหลายแหล่เนี่ยกระเทียมบ้านอาจารย์เนี่ยจะเอากระเทียมนะแล้วก็ไปผัดกับกระลำปีกระลำดอกก็ได้นะแล้วก็ใส่ขิง ใส่ขิงด้วยอ่าขิงเองก็มีสารพวกจริงเจอรอลช่วยในการดีท็อกกำจัดสารพิษขิงอ่าก็ใส่มาร่วมกันนะคุณจะใส่เนื้อสัตว์ไปนิดกุ้งสดไปหน่อยอันเนี้ก็ได้แต่ที่บ้านเนี่ยก็จะกระเทียมนะแล้วก็มีกระลำค่ะอ่าแล้วก็ขิงแล้วก็ใช้น้ำมันงาผัดไฟอ่อนๆเบาๆหอมอร่อยครอบครัวเฮลตี้สุดแล้วก็เป็นเมนูล้างสารพิษอ่ะโดยที่แบบอุ้ยเราได ไฟเบอร์ iber, ล้วช่วยกำจัดสารพิษและไอ้พืชตระกูลกะหล่ำเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะครับบล็อกโคลงบล็อกลีพวกเนี้ยมันช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่านะแล้วเหมาะมากเ,มเหมาะมากคุลีกินแล้วเกิดประโยชน์แต่ขอให้ล้างดีๆไม่งั้นกลายเป็นภัยเงี้ยแฝงกินผักเยอะๆเงี้ยบางคนอาจารย์เคยเจอเงี้ยมาคุยมาคุยไปกับเจ้าของฟาร์มผักไล้้ผักเคยไปคุยไป,ยไป,ยไปงานบรรยายที่อัมพาวาเขากินแบบ เฮลตี้มากกินสายแบบผักเพียผักเลยอ่าตะกุแบบมังสวิรัตเป็นไงคะเอ้าคือล้างทำความสะอาดไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีก็โถนึกออกไหมครับเพราะว่ามันมีแฝงหมดทุกอย่างอ่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของประโยชน์เนี่ยมันก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของนอกเหนือจากเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการมันก็ต้องดูเรื่องของฟูดเซฟตี้เพราะทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอ อ่าม,มันก็ต้องมาดูอ่าเฮ้ยเนี่ยมีประโยชน์นะแล้วสิ่งที่ต้องพึงระวังล่ะมีอะไรอ่ากระเทียมโหเรารู้แล้วแหละว่าโหมันดีมากเลยช่วยในการดีท็อกซ์ขับล้างพิษปลอดตลกัวแคดเมียมแต่กระเทียมถ้ากินเยอะแล้วคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดเลือดออกแล้วหยุดไหลาย,ยากนะอ๋อ,อเห็นไหมใช่ครับพวกกระเทียมพวกกิงโกแปะก,กวยฟิชออยอย่างเนี้ย แล้วถ้ากินร่วมกันเยอะไปหรือคนที่กินยาในกลุ่มของบาฟเฟอรินยาต้านแข่งการแข่งตัวของเลือดออันนี้ก็ต้องระวังเนี่เห็นไหมครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์และข้อพึงระวัง่ต้องใช้คํานี้ข้อพึงระวังไม่อยากให้แบบมีโทษมีสิ่งที่ต้องพึงระวังทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งคามินชันอันนี้ก็มีงานวิจัยว่าช่วยในการขับปลลอตะกัวแคดเมียมสารหนูทั้งหลายแหล่คมินชันใช่เราก็แบบ กินมันวนไปนะกินมันวนไปอยู่ในอา,อาหารทั้งหลายแหล่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกโปรไบโอติกบางสายพันธุ์ครับมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยในกระบวนการกําจัดสารพิษได้นะเห็นไหมอันแล้วเนี่ยม,มันมีเยอะแยะมากมายเลยอาหารบางทีเราอาจจะกินโยเกิร์ตท,ที่ไม่มีน้ําตาลวันละถ้วยก็ได้ใช่บางคนแบบว่าเฮ้ยฉันมีภาวะย่อยน้ําตาลเลกโตดได้ยาก บางทีกินแล้วแบบว่าท้ององค์ท้องอืดท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสบายท้องก็กินโยเกิร์ตนมพืชก็มีนะโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยไม่จาเป็นต้องนมวัวก็ได้นะแต่คุณก็ได้โปรโตีนคุณได้โปรไบโอติกคุณได้แบบอ่าแคลเซียมอะไรไปอ,อแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าพวกพืชผักผลไม้นะทั้งหลายแหล่ที่กล่าวมาเนี้ยมันมีคุณ,ณประโยชน์ที่ช่วยในการที่จะเดีท็อก กำจัดสารพิษเนาะคำว่าล้างพิษหรือดีท็อกเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะอาจารย์จะเน้นย้ําเสมอว่าแค่ขับถ่ายดีเนี่ยมันคือส่วนปลายทางเพราะเซลล์ลำไส้กับเซลล์ตับเขาจะทําหน้าที่ในการกาจัดสารพิษะนะเฟสวันสลายสารพิษเฟสทู two, ทำให้สารพิษละลายน้ำได้แล้วขับออกไปปัสสาวะอุจจาระเราก็ต้องกินน้ำให้พอแต่การขับถ่ายนั่นน่มันคือปลายทาง<อ>ไม่ใช่ว่าแบบ คุณกินอะไรเข้าไปแล้วขับถ่ายดีแล้วคุณก็จะบอกว่าเนี่ยดีถอกดีมากเลยดีอ็อกลำไส้ <c oughs> ขับถ่ายดีมันคือส่วนปลายทางงั้นแล้วเนี่ยขับถ่ายดีแล้วมันเอาสารพิษออกมาดีไหมล่ะ <c oughs> มันสลายสารพิษกําจัดสารพิษออกมากับสิ่งที่คุณขับถ่ายดีไหมล่ะ <c oughs> คือขับถ่ายก็เป็นส่วนปลายทางนี่แหละซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะ่ <c oughs> อาแต่ต้นทางมันดีไหมที่ กำจัดสารพิษออกมาให้มันอยู่ในอุจจาระไปด้วยคือกำจัดดีแต่อุจจาระไม่ออกอันนี้ก็แย่เหมือนกันถูกไหมครับอ่าไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญนะมันสาคัญมากการขับถ่ายเป็นประจําทุกวันได้เนี่ยยิ่งดีเลยะนะมันก็ช่วยในการที่จะเอาสิ่งปฏิกูลมูลฝอยสิ่งที่มันไม่จําเป็นสําหรับร่างกายออก,ก็ขับออกไปอ้าวแล้วอย่างนี้เราต้องกินปริมาณขนาดไหนถึงจะแบบว่าเออสามารถเคลียร์ได้นะอาฮะ ปริมาณที่กินเนี่ยถ้าเป็นพืชผักผลไม้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเอยตามข้อแนะนำเนี่ยของ WHO องค์การอนามัยโลกก็วันหนึ่งเนี่ย400กรัมหรือประมาณห้ากำมือข <laughs> ึ้นไปไม่ถึงไม่ถึง <laughs> แต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกให้กิน <laughs> เอ,อผักบ็อกคลอรี่กะหล่ำปีแบบ5กับไม่ใช่นะก็กินมันบูนไป <c oughs> <ๆ>กินมันหลากหลาย <c oughs> นะกระเทียมมื้อหนึ่งอ่ะสองทัพพีอ,อ่ะเอาง่ายๆอ่าเราก็กินบ็อกคลี่ผัด นะผักปวยเล้งบ้างออย่างเงี้ยเราก็กินเฮ้ยบนไปเมื่อเช้าอาจารย์ก็กินมาสองทพีก็ครบแล้วโคต้านี้ได้เต็มแล้วมีโคต้านี้ได้เต็มแต่แต่เกินก็ได้มื้อนึงถูกต้องถ้ารู้ว่ามื้อเย็นเนี้ยเราจะกินหรือมื้อกลางวันเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่หากินพวกพืชผักยากเราก็เกินได้นะเพราะทั้งวันอ่ะกินผักให้ได้หกทัพพี ไม่ถึงเลยถึงไหมครับไม่ถึงเลยถ้าปีนึงถึงหรือเปล่าถ้าไม่ไม่ถึงคุณลีก็ต้องหาผลไม้มาเติมฝรั่งชมพูแอปเปิลแก้วมังกรมะละกอทับแตังโมเติมเข้าไปเติมแทนอ่าไม่ใช่ทุเรียนลองกองลิ้นจี่ลำไยหวานหวานอันนี้ก็จะแบบอาจจะเกิดผลเสียได้แต่ว่ามันสดชื่นอ่าก็พอหอมปากหอมคอได้๋อแต่ว่ายังไงก็กินวนๆไปหลายหลายอย่างใช่ในพืชผักที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยแอปเปิลอย่างเงี้ย กล้วยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเรากินได้ทุกวันอยู่แล้วอาจารย์ก็มีกล้วยติดบ้านอยู่ทุกวันอยู่แล้วแอปเปิ้ลก็มีติดตู้เย็นไว้ขอให้เป็นกล้วยใช่น้ำว้าหอมได้หมดเลยได้หมดเลยกลวยอ่ากล้วยคงกล้วยไข่อะไรอย่างี้ได้หมดเลยแล้วก็แอปเปิ้ลอย่างเงี้ยก็มีติดบ้านไว้อก็กินแอปเปิ้ลตอนบ่ายคุณจะกินกล้วยนะเย็นนี้คุณกินต้นอ่อนทานตะวันผัดอะไรอย่างเงี้ย ้หมดเ,เห็นไหมครับมันมีความหลากหลายแล้วพวกนี้มันก็จะช่วยเสริมกันในการที่จะล้างพิษโลหะหนัก<า>ด้วยอาหารจากธรรมชาติที่เรากินนี่แหละนะเป็นคอนเซปต์ของไลฟ์สไตล์เมดิซีหรือการใช้อาหารนะในการดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็กินอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าคุณสมบัติตรงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ สนใจหรือไม่รู้มาก่อนว่าเยช่วยกําจัดดีท็อกซ์โลหะหนักได้นะแต่ไม่ได้หมายว่าจะออกได้หมดนะคะอยู่ที่ปริมาณที่เราถ้ถ้าเรากินเข้าไปแบบถ้าเราได้รับเล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยในการกําจัดได้ถ้าเรา,เราแบบเพิเยอะมากๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปแบบ ถ้าทาง Ad a อนตี้เอ g ก็จะมีการคีเลชั่นนะใช้สาร e d t a ในการกําจัดะนะแต่ว่าคนก็แบบว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้รับเยอะหรือมันตรวจได้นะนม,มันตรวจโลหะหนปริมาณของร่างเอ่อโลหะหนักในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถตรวจได้เราก็อาจจะแบบก็ใช้อาหาระนะบำบัดด้วยอาหารดูแลด้วยอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญะนะ,ะในการ<ะ>ดูแลสุขภาพเนาะโลหะหนักทั้งหลายแหล่ที่เราได้รับแฝงในแต่ละวันโดยที่เราไม่รู้ตัว วันนี้ได้หลักปักธงชัยแล้วว่าเราจะกินพวกนี้มากขึ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เรื่องที่ต้องรู้กับอาการที่เกิดกับกล้ามเนื้อหดเกรง็งหรือตะคริวในผู้หญิงมีสาเหตุมาจากอะไรดรนายนแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบก,กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับ ตะคิวเนี่ยถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่ามัสซูสปาซึมคือกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ดีๆมันเกร็งแล้วมันค้างมันไม่คลายนะมันเกร็งแล้วมันหดอ่าแล้วพอมันหดปุ๊บเนี่ยพอเราพยายามจะยืดมันมันจะกระตุกกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันพยายามจะหดคือกล้ามเนื้อมันเกร็งค้างนะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจองค์ประกอบของกล้ามเนื้อก่อนก่อนที่เราจะเข้าใจว่าตะคิวมันเกิดได้ยังไงเราต้องเข้าใจว่าเพราะเรารู้ละอ่าตะคิวคือกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็งอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็ว กล้ามเนื้อเนี่ยประกอบไปด้วยตัวบริเวณกล้ามมัดกล้ามเองใช่ไหมครับแล้วก็หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปหามันมัดกล้ามเองเนี่ยมันก็จะมีไฟเบอร์ที่เป็นลักษณะชนิดต่างๆซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยองค์ประกอบของมันลึกเข้าไปอีกในระดับโมเลกุลเนี่ยก็คือมันประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็น้ําปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันจะเกร็งเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันหดปุ๊บซึ่งเลือดมันอาจจะวิ่งไปเลี้ยงไม่ทันหรือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมานานมากเลยแล้วมันมีผังผื มาหุ้มไปบางส่วนแล้วพอมันหดปุ๊บมันก็เลยเกร็งอยู่ในท่านั้นหรือกล้ามเนื้อที่ปกติแล้วเนี่ยมันมีการใช้ใช้ใช้อย่างนั้นอะแล้วมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดคาอยู่ในท่าเดิมก็เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันเกิดจากสารที่จะต้องไปหล่อเลี้ยงมันอะไม่ว่าจะเป็นน้ําโซเดียมแคลเซียมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในองค์ประกอบของมันเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมเมื่อมันไม่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทํางานของกล้ามเนื้อที่หดเก่็งค้างสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการหด ก้ามเนื้อเนี่ยก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วแคลเซียมนะฮะโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวบาลานซ์ของเส้นประสาทถ้าโซเดียมมันสูงมากมันจะเกิดการเกรงกระตุกน้ําที่น้อยเกินไปมันจะทาให้โซเดียมเหมือนเรทีฟลี่แล้วเนี่ยสูงขึ้นถ้าน้ํามันน้อยเกลือแร่มันจะสูงเมื่อเกลือแร่มันสูงมันจะเกิดการกระตุกนะมันจะเลยทําให้เกิดการเกรงโอเคนะทีนี้แคลเซียมคืออะไรเพราะโซเดียมโพแทสเซียมบอกไปแล้วว่ามันสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันเป็นตัวที่ทําให ส่งคําสั่งคือทําให้กระแสรน่ยมันวิ่งไปที่กล้ามเนื้อแล้วจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะใช้แคลเซียมเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเกร็งเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเกี่ยวข้องกับโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมแล้วก็น้ําอ่าซึ่งมันเลืกอกถูกไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้แต่ถามว่าทําไมต้องพูดเพราะว่าผู้หญิงประเทศเราส่วนใหญ่กินน้ําน้อยประเทศเราส่วนใหญ่นะคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะเป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยประสบกับตัวเองเพราะเวลาเราถามคนไข้ไปอ่ะ เขาก็บอกว่าเออก็กินน้ําไม่เยอะค่ะคือมันจะมีกลุ่มที่ชอบกินน้าเยอะๆเพราะว่าจะได้ผิวดีเป็นปลังจะได้มีน้ามีนวลอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงผู้หญิงที่อยู่ในเมืองประเทศเรากินน้ําน้อยเพราะอะไรกลัวฉี่อ่าห้องน้ําไม่ดีอ,อไม่มีห้องน้ําอยู่ในรถนานๆเดี๋ยวกั้นฉี่เป็นกระพเพาะปัสสาวะอักเสบอีกเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือไม,ไม่กินน้ํามันซะนมันก็เลยทําให้สมดุลพวกนี้มันเปลี่ยนไป This is Thai PBS Podcast. s ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.